หากคุณกำลังมองหากันศาสตร์ที่สวยดูดีมีสไตล์เข้ากับบ้านที่คุณรักทนทานกันแดดกันฝนและได้มาตรฐานผมขอแนะนำกันศาสตร์ตราดีไลท์กันศาสตร์โปร่งแสงที่ผลิตจากวัสดุ Glass Reinforced Polyester ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Ample Light ผู้ผลิตหลังคาโปร่งแสงรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตจากประเทศออสเตรเลียรวมถึงได้รับมาตรฐานมอก.และ ISO 9001กันศาสตร์ตราดีไลท์จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของสถาปนิกช่างติดตั้งและเจ้าของบ้านทำไมใครๆก็เลือกใช้กันศาสตร์ตราดีไลท์กันศาสตร์ตราดีไลท์โดดเด่นไปด้วยคุณสมบัติมากมายมีทั้งแบบหล่อนเรียบ 2-in-1 และแบบหล่อนคลื่นที่มีหลายสีให้เลือกมีทั้งรุ่นโปร่งแสงที่ให้แสงธรรมชาติกระจายแสงสม่ำเสมอและรุ่นทึบแสงที่ป้องกันแสงแดดได้ดีโดยเฉพาะรุ่นหล่อนเรียบ 2-in-1 ด้านบนสามารถเลือกสีที่ชอบเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ส่วนด้านล่างเป็นสีขาวเหมือนได้ฝ้าในตัวกันศาสตร์ตราดีไลท์ใช้เทคโนโลยี Two Coat System เคลือบฟิล์มทั้งด้านบนและด้านล่างช่วยกันความร้อนสะท้อน UV ได้ถึง 99% ทำให้บ้านไม่ร้อนแถมยังได้รับรองมาตรฐานออสเตรเลียและมีเอกสารการรับประกันสินค้ายาวนานถึง15ปีและที่สำคัญอุปกรณ์ติดตั้งครบได้มาตรฐานไม่ต้องหาซื้อเพิ่มเติมได้แก่ 1. แผ่นดีไลท์หล่อนเรียบ 2-in-1 2. ดีท็อปตัวปิดครอบสันหล่อน 3. ดีปลั๊กอุปกรณ์เฉพาะสำหรับล็อกฉากปิดปลายแผ่น 4. ฉากอลูมิเนียมปิดปลายแผ่น 5. สกรูเฟอร์เร็ก 40 สำหรับยิงดีท็อปกับแผ่นดีไลท์และโครงหลังคาและ 6. สกรูเฟอร์เร็ก 20 สำหรับยิงยึดดีปลั๊กเข้ากับดีท็อปและโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบไม่ได้คุณภาพกันศาสตร์ตราดีไลท์ของแท้ด้านบนต้องมีสติกเกอร์ตราม้ายูนิคอร์นบนแผ่นและด้านล่างต้องมีอิงเจ็ตดีไลท์ใต้แผ่นเท่านั้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งก็หาได้ไม่ยากครับไม่ว่าจะเป็นสว่านความเร็วรอบ 2,000 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีเพื่อความเร็วรอบที่เหมาะสมกับการเจาะและยึดแผ่นบล็อกจับหัวสกรูและหินเจียขนาด4นิ้วพร้อมใบตัดกระเบื้องหรือใบตัดเหล็กบางและใบตัดอลูมิเนียมต่อไปเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งกันศาสตร์ดีไลท์หล่อนเรียบ 2-in-1 กันเลยนะครับขั้นตอนที่1เริ่มด้วยการวัดความยาวโครงหลังคาตามแนวเอียงข้อแนะนำโครงหลังคาควรมีความลาดชันอย่างน้อย5องศาเพื่อให้น้ำฝนไหลผ่านได้ดีขั้นตอนที่2ตัดแผ่นดีไลท์ให้ยาวกว่าโครง10เซนติเมตรเพื่อเป็นเชิงชายขั้นตอนที่3วัดความกว้างโครงหลังคาแบ่งเป็นช่องช่องละ1เมตรโดยกำหนดแนวเริ่มติดตั้งที่ขอบโครงหลังคาและมีระยะแปรห่างไม่เกิน1เมตรข้อแนะนำหากติดตั้งตามระยะจันทันแนะนำให้เสริมจันทันทุกๆ50เซนติเมตรเพื่อให้จันทันอยู่แนวเดียวกับสันหล่อนเพื่อความสวยงามขั้นตอนที่4เริ่มวางแผ่นดีไลท์ตามแนวที่กำหนดโดยระมัดระวังให้แผ่นดีไลท์ตั้งฉากกับแนวโครงสร้างหลังคาด้วยนะครับขั้นตอนที่5ติดตั้งแผ่นดีไลท์ต่อเนื่องโดยที่หล่อนตัวเมียต้องประกบบนหล่อนตัวผู้ขั้นตอนที่6นำดีท็อปมาวางบนสันหล่อนแล้วยิงยึดกับโครงสร้างด้วยสกรูเฟอร์เหล็ก40ทั้งหล่อนประกบและสันหล่อนกลางแผ่นขั้นตอนที่7ตัดฉากอลูมิเนียมปิดปลายแผ่นยาวเส้นละ46เซนติเมตรและขั้นตอนสุดท้ายนำฉากอลูมิเนียมที่ตัดไว้มาปิดปลายแผ่นที่ท้องหล่อนโดยใช้ดีปลั๊กล็อกฉากแล้วยิงยึดดีปลั๊กเข้ากับดีท็อปด้วยเฟอร์เล็ก20เพียงเท่านี้ก็สามารถติดตั้งกันศาสตร์ดีไลท์หล่อนเรียบ 2-in-1 ได้อย่างสวยงามแข็งแรงทนทานมีมาตรฐานอายุการใช้งานยืนยาวกันศาสตร์ตราดีไลท์กันศาสตร์ที่ยกระดับความสวยงามให้กับบ้านที่คุณรัก